بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ชูโกต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านบอกวันนี้อัลลอฮฺให้เราได้มีโอกาสเจอกันนะครับพี่น้องและแน่นอนขอดุอาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้การเจอกันของเรายังประโยชน์มากที่สุดทั้งดุนยาและอาคิเราะห์และก่อนจะพูดนะเหมือนเดิมพี่น้องที่รักเราเริ่มด้วยหะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอินนามัลอามาลุบินเนียตแท้จริงอามานต่างๆอยู่ที่การตั้งเนียตและเจตนาของเราวันนี้สำคัญที่สุดอินชาอัลลอฮ์ผมเลยเตือนตลอดและจะพยายามเตือนเป็นประจำว่าเรื่องศาสนาสำคัญที่สุดคือการทำเพราะถ้าไม่อามานและไม่ปฏิบัติศาสนาจะมองไม่เห็นเลยว่าอะไรคือศาสนาดังนั้นศาสนาของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักจะโดดเด่นที่สุดคือการทำเราจึงเนียดว่าเราและท่านทั้งหลายพยายามอามันพยายามปฏิบัติให้ได้หัวข้อในวันนี้พี่น้องที่รักได้รับอามันะเราจะคุยกันในเรื่องของการตักเตือนคุยในเรื่องว่าทำไมต้องเตือนและคุยกันด้วยว่าสุดท้ายหน้าที่มนุษย์อย่างเราคืออะไรพี่น้องดูอันดับแรกอัลลอฮ์สร้างมัคลุกชนิดหนึ่งพี่น้องที่รักนั่นคือมนุษย์เวลาเอ่ยคำว่ามนุษย์เนี่ยเนื้อหมัดอย่างหนึ่งอัลลอฮ์ตะอาลาส่งนบีตั้งแต่คนแรกยันคนสุดท้ายนะครับพี่น้องอัลลอฮ์เตือนอัลลอฮ์บอกยาอัยยูฮันนบีโอ้บรรดาโอ้นบีเอ๋ยอินนาอัรซัลนาคะแท้จริงเราได้ส่งเจ้ามานั้นหน้าที่ของบรรดานบีหน้าที่ของบรรดารอซูลเหมือนกันหมดทุกนบีพี่น้องที่รักนั่นคืออะไรครับชาฮิดาวะบะชีรอวะนะซีรอนบีมาเป็นผู้แจ้งข่าวดีท่านนบีมาบอกใครที่ตออัตใครที่เชื่อฟังใครที่ภักดีอัลลอฮ์จุดจบจะเป็นยังไงและในขณะเดียวกันหน้าที่ของบรรดาอัมบียะนะซีรอท่านเป็นผู้ตักเตือนด้วยเช่นกันแจ้งข่าวดีแก่ผู้ที่มีอามันตักเตือนแก่ผู้ที่ทำความชั่วพี่น้องจึงดูว่าหน้าที่ของรอซูลหนึ่งบอกข่าวดีให้กำลังใจสองตักเตือนเพื่อให้ทิ้งในสิ่งที่เลวร้ายพี่น้องจึงดูว่าหน้าที่ของบรรดาอัมบียะไม่มีการด่าแม้แต่อย่างเดียวอิสลามเราจึงเชื่อครับพี่น้องว่าขึ้นชื่อว่ามนุษย์เมื่อใดเราเป็นคนความผิดพลาดเกิดเสมอกับเราไม่มีใครหรอกพี่น้องใส่เสื้อระวังขนาดไหนสุดท้ายก็เปื้อนอย่างน้อยไม่เปื้อนโคลนก็เปื้อนเหงื่อตัวเองนี่อัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเราพี่น้องใส่เสื้อทุกวันพี่น้องเคยอ่านไหมครับอัลลอฮ์บอกกับเราว่าอิกรอจงอ่านเราไม่ได้ถูกสอนให้อ่านแค่หนังสืออย่างเดียวแต่มุสลิมต้องอ่านทั้งหมดมินอายาติลลาห์สิ่งที่อัลลอฮ์สร้างสิ่งที่เป็นไปในโลกบ่าวอัลลอฮ์ต้องอ่านสิ่งหนึ่งที่เราได้อ่านความเป็นไปวันนี้บนโลกไม่มีใครขาว 100% จริงๆพี่น้องเพื่อนผมสมัยเดิมแล้วนะสมัยค้าสมัยอยู่ในยุคไม่ละมาเคยเข้าใจว่าวันนี้เรากลับตัวมาอยู่ในสังคมมุสลิมคงเจอคนดีๆทั้งนั้น
คิดผิดคิดผิดเลยมาอยู่ในสังคมการทำงานดาว่าทำงานศาสนาสังคมอิสลามแล้วเจอคนโกหกเจอคนไม่จริงใจเจอคนนินทาเจอคนหนักหลังบางอย่างในสังคมวงกินเหล้ายังไม่มีในพฤติกรรมบางอย่างของสังคมมุสลิมเลยจนบางครั้งเกิดความน้อยใจว่าทำไมมุสลิมแล้วยังมีของแบบนี้อยู่ได้ในวงการเป็นเรื่องปกติเพราะคำว่ามุสลิมไม่ได้การันตีว่าเราคือชาวสวรรค์ 100% เพราะมุสลิมถ้าชั่วก็มีสิทธิ์ไปนรกเพราะอะไรครับมนุษย์ยังไงไม่พ้นในเรื่องความผิดพลาดท่านนบีจึงบอกให้เราเข้าใจในบริบทคนว่ากุลลุบะนีอาดัมคอตออุนมนุษย์ทั้งหมดมีความผิดความพลาดดังนั้นหน้าที่ของบรรดาอัมบียะท่านจะต้องตักเตือนและในขณะเดียวกันให้กำลังใจแก่ผู้ทำดีงามวันนี้เราถามตัวเราเองครับพี่น้องว่าวันนี้เรายอมรับหรือยังว่าวันนี้เรามีสิ่งผิดพลาดแต่วันนี้เรามองตัวเองหรือยังว่าความผิดพลาดที่เกิดขึ้นมันยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับการที่เราไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยพี่น้องลองดูวันนี้กับเมื่อเดือนที่แล้วกับเมื่อ3เดือนที่แล้วมีพฤติกรรมอะไรที่เราเปลี่ยนแปลงไปบ้างเรากับเมื่อวานนี้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างเพราะอะไรพี่น้องครับมนุษย์เมื่อมีความผิดพลาดแล้วเมื่อความผิดพลาดเกิดขึ้นวันนี้เราจะทำยังไงที่จะกลับตัวและเปลี่ยนแปลงมาได้แน่นอนครับสิ่งนี้จะเกิดไม่ได้นอกจากอัสบาบหนึ่งต้องเดินตักเตือนอิสลามจึงมีว่าอัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการตักเตือนไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตามอุมัรบินคอตบในวันที่รับตำแหน่งคอลิฟะห์ครั้งแรกยืนขึ้นปราศัยต่อหน้าประชากรเป็นล้านเป็นแสนต่อหน้าบรรดาซอฮาบะห์แต่คำเดียวพี่น้องที่อุมัรยินดีมากแล้วดีใจมากในคำพูดนี้มีอาหรับคนหนึ่งพี่น้องที่รักบะดาวีอาหรับบรรณกลุกขึ้นยืนและบอกกับอุมัรว่าถ้าวันใดท่านไม่ตรงถ้าวันใดท่านผิดพลาดเราจะดัดท่านให้ตรงเหมือนเราดัดลูกธนูเราเลยนั่นคืออะไรพี่น้องซอฮาบะห์ท่านนี้กำลังจะเตือนอุมัรว่าถึงแม้วันนี้ท่านคืออามีรุลมุอ์มินีนถึงแม้ว่าวันนี้ท่านคือซอฮาบะห์รอซูลแต่เมื่อใดก็ตามที่ท่านผิดจากหลักศาสนาของอัลลอฮ์ที่ท่านเดินไม่ตรงศาสนาของอัลลอฮ์เราในบรรดาซอฮาบะห์บรรดาพี่น้องผู้ศรัทธาเราพร้อมจะเตือนท่านอุมัรดีใจยิ่งกว่าคำยกย่องอุมัรดีใจยิ่งกว่าคำสรรเสริญท่านอุมัรดีใจยิ่งกว่าคำเยินยอใดๆทั้งสิ้นเนื่องจากอะไรครับท่านยินดีรับในคำตักเตือนมากกว่ายินดีรับในคำเยินยอท่านชอบในการถูกตักเตือนมากกว่าโดนสรรเสริญเยินยอปอปันดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เราดูตัวเรานี่วันนี้เราดูตัวพี่น้องและตัวผมกี่ความชั่วที่เราผ่านวันนี้การตักเตือนของใครคนหนึ่งมาถึงเราหรือยังอัลลอฮ์จึงเตือนและยกย่องไม่ได้หมายว่าคนที่จะถูกยกย่องจะเป็นคนที่ไม่มีความชั่วไม่ได้หมายความว่าคนที่ถูกยกย่องจะเป็นคนที่บริสุทธิ์โดยไม่มีอะไรเลยแต่วันนี้คนที่อัลลอฮ์ยกย่อง
กอดอัฟเลฮามันตะซักกะได้รับชัยชนะแล้วได้รับความสำเร็จแล้วสำหรับคนที่ขัดเกลาตัวเองทำไมต้องขัดเกลาพี่น้องครับในยะมนุษย์เมื่อมีความผิดพลาดแล้วคนผิดที่ดีที่สุดคือคนที่อิสลามและเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาย่ำอยู่กับความผิดเดิมๆหรือไม่เขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือไม่ตราบใดวันนี้มีคนมาเตือนเรามีคนมาบอกเราและเรามีการเปลี่ยนแปลงตัวเองขึ้นสัญลักษณ์หนึ่งอัลลอฮ์ยกย่องอัลลอฮ์จึงบอกแก่ท่านนบีว่าวะซักกิรเจ้าจงให้ข้อตักเตือนหน้าที่อุมมัตวันนี้พี่น้องเรามีหน้าที่ตักเตือนแต่เราไม่มีหน้าที่ตัดสินนะฮ์นุดดุอาตลัสนัลกุดอเราคือผู้ตักเตือนเราไม่ใช่คนตัดสินพี่น้องเข้าใจไหมฮะคนคนหนึ่งกินเหล้าใช่แน่นอนว่านี่เรื่องความชั่วแต่เราจะไปตัดสินเลยว่าสุดท้ายมึงก็ต้องไปยะฮันนัมบอกไม่ใช่เราตักเตือนพี่น้องเราบอกกล่าวพี่น้องด้วยความห่วงใยและความรักพื้นฐานการตักเตือนการด่าว่าการบอกต้องเช็คคนเตือนตั้งแต่แรกเราต้องการเตือนให้เขาเปลี่ยนหรือต้องการบอกให้เขาอายถ้าวันนี้เราเตือนโดยปราศจากฮิกมะห์โดยปราศจากเนียตที่ซอลิฮะห์โดยปราศจากวิธีการที่เหมาะสมการตักเตือนจะไม่เกิดผลอะไรเลยนอกจากฟิตนะห์อย่างเดียวอัลลอฮ์จึงเตือนวะซักกิรจงให้ข้อตักเตือนมุฮัมมัดเพราะเมื่อใดเจ้าให้ข้อตักเตือนฟะอินนะซิกรอตันฟะอุลมุมินีนการตักเตือนจะยังประโยชน์แก่บรรดามุมินพี่น้องเช็คตัวเราวันนี้เวลาคนเตือนเราเราโกรธหรือไม่เวลาคนบอกเราเขาเราโกรธเขาหรือไม่แต่ตรงนี้คนเตือนต้องเข้าใจไม่ใช่ทุกเรื่องเวลาเราไปเตือนมันโกรธมึงนี่ไม่ใช่มุมินไม่ใช่บางเรื่องเป็นเรื่องคิลาฟเตือนไปก็ไม่เกิดประโยชน์เข้าใจไหมฮะเข้าใจไหมพี่น้องบางเรื่องคีลาฟไม่จำเป็นต้องเตือนให้เขามาเหมือนเราพี่น้องละหมาดบางคนกุนูสุบัยบางคนไม่กุนูสุบัยพี่น้องเรียนมาคนละแบบอยู่ๆผมไปบอกไอ้บางมึงอย่ากุนูนะไอ้บางมาบอกอันนี้บอกมึงต้องกุนูเรื่องนี้ไม่ต้องพี่น้องไม่ใช่เรื่องจุดที่ต้องนาสิยัดเตือนให้เหมือนหรือเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แต่ถ้าเรื่องเลวชัดๆเรื่องไม่ละหมาดเรื่องกินเหล้าเรื่องซินาเรื่องความชั่วเนี่ยต้องเตือนเพราะตราบใดเป็นเรื่องใครแล้วมีหลักฐานในการปฏิบัติของเขาท่านมีหลักฐานของท่านไม่จำเป็นต้องเตือนให้เขามาเหมือนเราไม่อย่างนั้นทะเลาะไม่เลิกใครจะยอมใครอ่ะอุลามาจึงตัดเลยไปน้องเรื่องใครแล้วไม่เป็นไรมีหลักฐานปฏิบัติท่านปฏิบัติเลยแล้วปิดชอบกับอัลลอฮ์วันกิยามะห์จบไม่ต้องให้ใครเหมือนมึงและมึงไม่ต้องไปเหมือนใครด้วยไม่ทะเลาะที่ทะเลาะกันยันตายเพราะอะไรไม่ใช่จะเตือนแต่จะเอาชนะถ้าเตือนมึงไม่ทะเลาะพ่อเตือนลูกทะเลาะไหมที่เราทะเลาะผมไม่ได้จะเตือนแต่ต้องการจะให้มันตามเราสุดท้ายไม่มีฮิกมัตอะไรเลยมีแต่ความแตกแยกนี่ไม่ใช่พี่น้องเอ้ยเข้าใจไหมแรงตายนะจะได้ไม่ง่วงเส้นยาแดงนะครับบายานหลังอัสรีนี่นะหลังอัสรียังดีถ้าหลังซูรีนี่บิสมิกัลลอฮุมมะอะฮยาวะอะมูตนะหลังอัสรียังตื่นตัวแอคทีฟประสาทเราด้วยเลยบอกพี่น้องว่าเตือนเรื่องที่ชัดเจนเตือนเรื่องที่เป็นความชั่วอย่างยอมรับกันว่านี่คือความเลวร้ายเมื่อถูกเตือนลองดูครับเรารับคำตักเตือนได้ไหมถ้าเรารับคำตักเตือนบังกูบอกมึงตรงๆนะมึงไม่ละหมาดไม่ได้นะบังเราฟังไม่โกรธเลยเราฟังยอมรับว่าเราไม่ดียอมรับว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอินชาอัลลอฮ์
อินชาอัลลอฮ์ถ้าหัวใจฟังแล้วยอมรับฟังแล้วอยากเปลี่ยนแปลงฟะอินนะซิกรอตันฟาอุลมุมินินการเตือนยังประโยชน์กับมุมินผมอัลฮัมดุลิลละห์ได้เจอกับเด็กเร็วๆเยอะผู้ใหญ่เร็วๆก็เยอะต้องวงเล็บว่าเคยเร็วเราก็เคยเร็วปัจจุบันก็เร็วอยู่นะยังไม่ดี 100% ต้องพยายามพัฒนาตัวเองอีกเยอะป่ะเอ้ยสิ่งหนึ่งที่ผมได้จากพวกเขาเนี่ยไอ้รุ่นไอ้บางนี่เลยนะรุ่นวัยรุ่นทั้งหมดวัยรุ่นมันบ่เป็นผมเป็นครูมันแต่ผมบอกวัยรุ่นไม่ใช่มึงเป็นครูกูไม่ใช่กูเป็นครูมึงท่านสอนผมเยอะมากวัยรุ่นวัยรุ่นติดยาสอนผมเยอะมากเรื่องอะไรรู้ไหมครับทำไมวัยรุ่นเตาบัตได้ทำไมคนเร็วๆกลับมาละหมาดได้เพราะมันยอมรับตั้งแต่ต้นว่าสิ่งที่มันทำคือเร็วจะเลิกได้เมื่อไรไม่รู้แต่ยอมรับอาจารย์ว่าผมทำไม่ดีอินชาอัลลอฮ์นะบางเรื่องนะอินชาอัลลอฮ์การไม่ดื้อกับอัลลอฮ์เนี่ยและการยอมรับว่าตัวเองผิดเนี่ยอัสมาบเนี่ยพี่น้องอัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปลงเขาแต่ที่ยังประโยชน์ไม่ได้เลยในการตักเตือนและไม่เปลี่ยนแปลงเพราะไม่ยอมรับในความชั่วจนวันนี้เราดูในวาระบางคลิปนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกช่วงนี้อะไรของมันว่า LGBT ใช่ไหมเบี่ยงเบนทางเพศบ้างเปลี่ยนแปลงไอ้นู่นบ้างพี่น้องดูว่าทำไมเปลี่ยนไม่ได้จุดหนึ่งที่เราได้ความรู้สึกเขาบอกว่ายังไงมันก็เป็นแค่ความชั่วความชั่วหนึ่งแสดงว่าเมื่อใดเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่เมื่อใดเราไม่รู้สึกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงจะไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยในการนัสยัดและตักเตือนของคนดังนั้นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเรามีการเปลี่ยนแปลงได้นี่อัลลอฮ์มันหนึ่งว่าหัวใจเราพร้อมจะรับเพื่ออัลลอฮ์หัวใจเรารับเพื่ออัลลอฮ์บรรดาอัมบียะบรรดานบีจึงถูกส่งมาเพื่อการนี้ดังนั้นวันนี้เราผิดพลาดแต่ยังทำอะไรไม่ได้ 100% เปลี่ยนแปลงไม่ได้ 100% แต่ต้องยอมรับเต็มหัวใจก่อนเลยว่าฉันทำชั่วฉันทำชั่วแต่อินชาอัลลอฮ์เมื่อใดที่ชั่วได้เราต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ได้เนี่ยมัดหนึ่งพี่น้องที่รักนั่นคือการที่ให้ชีวิตเราเนี่ยเจอกับใครเจอกับคนหรือเจอกับมักลูกของอัลลอฮ์ที่มาเตือนเราที่มาห่วงเราที่มาบอกเราจนเรากลับหาอัลลอฮ์ได้ว่าอินตะอุดดูเนี่ยมาตัลลอฮ์ลาตุซูฮะถ้าวันนี้เจ้าจะนับเนี่ยมัดของอัลลอฮ์ที่อัลลอฮ์ให้อะไรเจ้าบ้างอัลลอฮ์บอกเจ้าไม่สามารถจะนับมันได้เลยพี่น้องลองบอกผมสิครับถ้าวันนี้พี่น้องฉี่ไม่ออกพี่น้องต้องเสียตังค์กี่แสนในการรักษาถ้าพี่น้องนอนไม่หลับพี่น้องต้องจ่ายตังค์ให้หมอกี่แสนในการรักษาถ้าวันนี้ตาเรากระพริบไม่ได้พี่น้องต้องเสียตังค์กี่แสนในการผ่าตัดฮัสซันบัสรีเคยนับว่าตัวเองกระพริบตากี่ครั้งท่านเคยนับไหมครับกระพริบตาหนึ่งครั้งเนี่ยมัดที่ยิ่งใหญ่มากลองค้างตาไว้สักนาทีสิครับพี่น้องฮัสซันบัสรีบอกขนาดกระพริบตาฉันยังไม่สามารถนับมันได้เลยในหนึ่งนาทีเราไม่สามารถนับเนี่ยมัดที่อัลลอฮ์ให้ได้เลยในหนึ่งนาทีพี่น้องลองบอกอบูญะฮันอยู่ใกล้กับนบีแค่คืบอบูละฮับ
กับนบีแค่คืบอุ้มนบีตั้งแต่เล็กได้ยินเสียงเวลานบีเตือนได้ยินเสียงเวลานบีเรียกสู่อิสลามแต่อัลลอฮ์ไม่เปิดฮิดายะห์ให้อบูละฮับการเปลี่ยนแปลงไม่เกิดอะไรเลยแก่อบูจะฮันทั้งที่อยู่ใกล้บุคคลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้พี่น้องอยู่ใกล้ใครเราไม่เคยเจอนบีเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่วันนี้เราสามารถเอาข้อตักเตือนมีคนเอาคำสอนจากนบีมาบอกเราได้พี่น้องลองนับเนี่ยมันนี้ตีราคากี่พันล้านอัลลอฮ์ให้แต่อยู่ที่เราครับเมื่ออัลลอฮ์ทรงยื่นให้ท่านพร้อมจะรับมันหรือไม่ท่านพร้อมจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ผมจึงบอกพี่น้องว่าละหมาดวักตูที่ยากที่สุดนั่นคือวักตูแรกในการกลับมาสุญูดที่ยากที่สุดคือการสุญูดครั้งแรกในวันที่ท่านกลับหาอัลลอฮ์เพราะมันคือการวัดใจทั้งหมดในชีวิตที่ผ่านมาพี่น้องที่รักเราไม่ละหมาดมา10ปีวันหนึ่งเรากลับมาละหมาดยากมากแต่ถ้าท่านตัดสินใจละหมาดวักตูแรกได้วักตูที่สองอัลลอฮ์ช่วยเลยการเปลี่ยนแปลงจะไม่เกิดถ้าบ่าวอัลลอฮ์ไม่ร่ำอัลลอฮ์จะไม่ช่วยถ้าเรายังไม่ยอมขยับสัญญาจากอัลลอฮ์พี่น้องฮัตตายูกอยรูมาบิอันฟุซิฮิมจนกว่าจะเปลี่ยนอัลลอฮ์จะเปลี่ยนเจ้าอิสลามต้องการคนจริงไม่ใช่พูดเก่งเข้าใจไหมพี่น้องพูดเก่งไม่มีราคาแต่คนจริงคือคนมีค่าถ้าวัดคำพูดชาวสวรรค์คงเป็นอาจารย์เพราะงานมันคือพูดใช่ไหมบังงานผมคือพูดงานอาจารย์คือพูดถ้าพูดแล้วคือความสำเร็จไปสวรรค์หมดแล้วอาจารย์เข้านรกกลุ่มแรกอาจารย์ครับนะอูซุบิลลาฮ์มินซาลิกจริงพี่น้องไปนรกกลุ่มแรกเลย1ใน3จำพวกโต๊ะครูทำไมอ่ะไม่อิคลาสฉะนั้นวันนี้อัลลอฮ์ต้องการคนจริงอะไรที่จริงกล้าเริ่มแล้วกล้าเปลี่ยนถ้าวันนี้เจ้ากล้าอัลลอฮ์พร้อมจะช่วยดังนั้นพี่น้องที่รักวันนี้เรายังหายใจวันนี้เรายังได้ยินข้อตักเตือนจงรีบเปลี่ยนก่อนที่วันหนึ่งการเปลี่ยนจะไม่ยังประโยชน์อะไรเลยครับพี่น้องจงรีบทำก่อนที่วันหนึ่งอัลลอฮ์จะไม่รับอะไรจากการกระทำท่านเลยพี่น้องดูแล้ววันนี้ใครคือต้องเตือนใครครับบางคนบอกคนรู้ต้องเตือนคนไม่รู้คนแก่ต้องเตือนเด็กอันนี้ผิวเผินทั้งหมดทุกคนต้องเตือนกันเพราะอิสลามไม่ใช่ของใครทั้งหมดต้องเตือนซึ่งกันและกันทั้งหมดต้องบอกซึ่งกันและกันและหน้าที่เตือนพี่น้องดูอัลลอฮ์ส่งนบีนูห์إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِ อัลลอฮ์บอกตัวอย่างในเรื่องของนบีนูห์คือตัวอย่างที่สวยงามที่สุดทั้งผู้ตักเตือนแล้วผู้ถูกตักเตือนอัลลอฮ์บอกเราได้ส่งนูห์ไปยังกลุ่มชนของเขาและพี่น้องสังเกตนะครับบรรดานบีถูกส่งไปยังกลุ่มชนดื้อๆทั้งนั้นเลยยิ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมส่งมาให้ชาวมักกะยะฮะมากๆนิสัยบางคนในอดีตเลวร้ายมากอาหรับนะพี่น้องผมถามท่านตรงๆถ้าวันนี้ซาอุดีไม่มีกะบะไม่มีแผ่นดินเกี่ยวข้องกับท่านนบีเราเป็นประเทศหนึ่งในโลกที่ไม่เกี่ยวอะไรกับอิสลามเลยสมมตินะอยากไปไหมครับนิสัยอย่างนี้เลยอาหรับเป็นยังไงอ่ะ
ถ้าเราไปไม่หวังฮัจญ์มะบูรูตผมว่าต่อยกับอาหรับตั้งแต่ซอฟาแล้วจริงมั้ยคนไทยยอมใครที่ไหนแล้วเลวจะตายบางคนถ้าขอโทษนะป้าถ้ากระทืบได้กระทืบนานแล้วแล้วมันสู้เราไม่ได้ตัวใหญ่แต่ไม่เป็นมวยคนไทยเด็กอย่างน้อยก็สอกขึ้นถ้าไม่หวังอุมเราะห์มาบรูดอุมเราะห์ถูกตอบรับเราตบนานแล้วที่ยอมไม่ใช่กลัวมันแต่พอไปเป็นดินฮารอมหวังอิบาดัตถามพี่น้องว่าถ้าซาอุดีไม่เกี่ยวข้องอะไรกับอิสลามใครอยากจะไปเที่ยวแต่วันนี้เรายอมไปทุกปีเพื่ออะไรไม่ใช่ไปเที่ยวเราไปอิบาดัตจะบอกว่าขนาดวันนี้อาหรับรู้จักอิสลามนิสัยบางคนยังเลวเลยและพี่น้องคิดถึงท่านนบีสิครับไปในยุคที่คนยังไม่รู้จักอะไรเลยกับอิสลามนบีหนักขนาดไหนนบีนูฮ์อะลัยฮิสสลามอัลลอฮ์ส่งไปอันอันซิรกอมักจงตักเตือนกลุ่มชนของเจ้าดังนั้นหน้าที่แรกของบรรดาอัมบียะหน้าที่แรกของบรรดาผู้ตักเตือนจงเตือนคนเพื่ออัลลอฮ์บารอกัตแรกในการเตือนเนียดเตือนเพื่ออัลลอฮ์อะไรเพื่ออัลลอฮ์เคยเช็คไหมพี่น้องเตือนเพื่ออัลลอฮ์แบบไหนผมไปเตือนพี่น้องละหมาดนะบางอินชาอัลลอฮ์แต่บางก็ยังไม่ละหมาดพรุ่งนี้เราเตือนอีกมะรืนนี้เราเตือนอีกเดือนหน้าเราเตือนอีกไม่มีบั่นทอนเลยเพราะทำทั้งหมดไม่ได้หวังอะไรจากบางหนทางการตักเตือนที่เยี่ยมยอดที่สุดฮาดิฮิซาบิลีอัดอูอิลัลลอฮ์ฉันเรียกร้องมนุษย์สู่อัลลอฮ์เตือนที่ดีงามต้องไม่ใช่การชวนเข้าพวกไม่ใช่ชวนเข้ากลุ่มและไม่ได้ดึงคนเข้าหาตัวเองเมื่อได้ดึงคนเข้าหาตัวเองดึงคนเข้าพวกไม่ใช่การเตือนเพื่ออัลลอฮ์มันจะเกิดความเกลียดชังไงพี่น้องเมื่อใดที่มึงเปลี่ยนแล้วไม่ตามกูพูดแบบโลกไม่ต้องสวยถ้าวันนี้สังคมเตือนเพื่ออัลลอฮ์จริงๆเราไม่ทะเลาะกัดกันหรอกครับพี่น้องอย่าลืมหน้าที่เราคือเตือนเขาจะทำหรือไม่ลัสตะอะลัยฮิมบิมุซัยติรเจ้าไม่มีหน้าที่บังคับหน้าที่นบีคือเตือนเห็นคนผิดต้องเตือนเห็นคนทำไม่ดีต้องเตือนนี่คือหน้าที่ของผู้เตือนไม่มีสองรองจากนี้แล้วการเตือนพี่น้องที่รักบรรดาอัมบียะเตือนด้วยความงดงามด้วยหัวใจและมารยาทไม่ดูเรื่องหัวใจอย่างเดียวแต่ความตักเตือนที่ดีงามต้องมีอิหม่ามชาฟีจึงเตือนพี่น้องในนัยยะความหมายถ้าเราเตือนผิดที่นั่นคือการประจานไม่ใช่การตักเตือนนั่นคือการประจานไม่ใช่การตักเตือนดังนั้นพี่น้องที่รักเขาจึงยกย่องสำหรับผู้นำเรามีลูกน้องลูกน้องเราทำผิดใช่ครับแต่ผู้นำที่ดีแน่นอนพี่น้องอย่าประนามลูกน้องตัวเองต่อหน้าใครแต่เมื่อรับหลังต้องอัดมันให้หนักเข้าใจไหมบังต้องบอกมันให้เจ็บต้องบอกมันให้หนักแต่ในเยอะเราไม่ประนามมันต่อหน้าคนไม่ใช่ดึงตัวมาอันนี้ไม่ละหมาดเลยมึงนี่เลวระยำมากไม่ใช่ดึงมาพูดบนเวทีแต่เวลาอยู่ลำพังพี่น้องเตือนได้เต็มที่พี่น้องบอกได้เต็มที่เพื่อนกับเพื่อนเราไม่ประนามเพื่อนต่อหน้าใครแต่เมื่ออยู่ลำพังเราเตือนเพื่อนด้วยอย่างหัวใจนี่คือฮิกมัตในการตักเตือนเพราะการตักเตือนจะมีคุณภาพและมีคุณค่าอินชาอัลลอฮ์ครับต
ต่อเมื่อเราให้มันถูกจังหวะและเวลาพี่น้องดูนะเรามีน้ำแดงบริการนะบางนะครับมีน้ำแดงฝนตกน้ำท่วมน้ำแดงเป็นลิตรก็ไม่มีราคาเดือนรอมฎอนต่อให้อากาศแบบนี้ด้วยถึงเวลาเปิดบวชน้ำแดงสองถังกินไม่พอทำไมอ่ะพี่น้องบางจังหวะฮิกมัตมันได้อัลลอฮ์ให้ท่านต้องอ่านสิ่งดีจะให้ไม่ใช่ให้หมดแต่พุทธเพื่อไม่ใช่เด็ก5ขวบยังไงก็กินสเต็กไม่อร่อยเท่ากับเด็กอายุ20ดังนั้นการตักเตือนอัลลอฮ์จึงบอกนบีนูห์เตือนกลุ่มชนของเจ้ามินกับอัยยะตียะฮุมอาซาบุนอะลิมพี่น้องดูอัลลอฮ์เตือนสวยมาก1ไปเตือนกลุ่มชนเจ้าก่อนที่การลงโทษอันเจ็บแสบจะมาแสดงว่าอัลลอฮ์จะไม่ลงโทษตราบใดที่ยังไม่มีการถูกตักเตือนแต่เมื่อได้มีการตักเตือนแล้วเมื่อได้มีการบอกกล่าวแล้วแต่เจ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเมื่อนั้นอาซาบจะมาพี่น้องที่รักนบีนูห์เมื่อได้รับคำสั่งนี่คือสุดยอดของผู้ตักเตือนกอลร็อบบีอินนียาเกามีอินนีละกุมนะซีรุมมุบีนนบีนูห์ประกาศแก่หมู่ชนฉันคือผู้ตักเตือนที่ชัดเจนไม่มีคุมเครือใดๆเลยเนียดเจตนาเรียกสู่อัลลอฮ์อย่างเดียวพลังจะมีในการดาวะพลังจะมีในการดาวะต่อเมื่อหัวใจท่านอิคลัสไม่ทำเพื่อคนไม่ยอมเพื่อใครไม่ดึงเพื่อองค์กรไม่เกี่ยวพันใดๆทั้งสิ้นนอกจากความพอใจของอัลลอฮ์ท่านมีพลังยันตายครับแต่วันนี้ถ้าดึงอื่นจากอัลลอฮ์พาวเวอร์เต็มร้อยก็เหลือ70เผลอๆเหลือไม่มีอะไรเลยอีกคลาสที่บริสุทธิ์ใจคือการทำงานโดยไม่บ่นอะไรเลยครับเหนื่อยได้แต่ไม่บ่นเราเตือนนบีนูห์เตือนอันเนี้ยบูดุลลอฮ์พี่น้องดูว่าเตือนอย่างแรกจงอิบาดัตต่ออัลลอฮ์หาอัลลอฮ์ก่อนถ้าอัลลอฮ์ไม่มาเกิดเพื่ออัลลอฮ์ไม่ได้การเปลี่ยนแปลงเกิดไม่ได้คนจะเปลี่ยนที่ดีได้หัวใจต้องจูนกลับมาหาอัลลอฮ์เลิกเพื่อพ่อไม่ได้เลิกเพื่อแม่ไม่ได้เลิกเพื่อลูกไม่ได้เลิกเพื่ออัลลอฮ์ขาดทันทีครับพี่น้องดูหลายคนพี่น้องที่รักเลิกบุหรี่เลิกยาเพื่อพ่อสงสารพ่อไม่นานหรอกพอพ่อมันขัดใจมันก็เล่นเหมือนเดิมเลิกเพื่อลูกไปไม่ได้ไม่ช็อตหรอกพี่น้องใครมันจะไปดูลูกแล้วซึ้งตลอด24ชั่วโมงใครมันจะไปอินกับลูกตลอดแป๊บเดียวเลือกเพื่อมาคลอกเปลี่ยนได้ไม่นานสุดท้ายแต่วันนี้หัวใจกลับมาหาอัลลอฮ์หัวใจอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ต่อให้จนตายท่านก็เปลี่ยนได้ผมบอกวัยรุ่นบอกวันนี้ถ้าจะคิดเปลี่ยนอย่าคิดเปลี่ยนเพื่อใครผู้หญิงบางคนไม่หิจญามาฟังบรรยายไม่หิจญามาแบบไม่หิจญาได้ไหมคะอาจารย์อาลันวะซาลันเวลคัมทูไทยแลนด์มาได้เลยมาเลยป่ะมาเลยผิดไหมผิดแต่อย่างน้อยวันหนึ่งถ้ามันจะคุมขอให้มันคุมเพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่แค่คุมเพื่ออายคนผู้ชายคนหนึ่งใส่ขาสั้นมาฟังบรรยายมาเลยบังเวลคัมผมปลื้มใจกว่าคนใส่โต๊ะมาฟังอีกพี่น้องจะบอกไงวันนี้ไปบรรยายในหลายพื้นที่ที่ผมไปอัลฮัมดุลิลละวันนี้เด็กวัยรุ่นเสื้อกันแอนโดมาฟังบรรยายวันนี้เด็กใส่เสื้อนาวาน่าฟังบรรยายไอ้บางใส่มิกกี้เมาส์ยังมาเลยยังอยู่ยังไม่ตายไม่นั่งอยู่ทำไมผมมีความสุขไปน้องใส่โต๊ะนี่ปกติสารบัญปกติ
แต่สังคมจะเปลี่ยนได้อุมมัตจะเดินข้างหน้าได้ต่อเมื่อเด็กพวกนี้กลับมาฟังศาสนาครับฟิกเกตคิดอย่างเดียวว่าวันนี้เด็กหน้าเวทีคอนเสิร์ตจะมาอยู่หน้าเวทีบายานได้ยังไงเด็กเคยอยู่หน้าเวทีจะมาอยู่หน้าบายานศาสนาได้ยังไงนี่คือโจทย์ผมจึงบอกว่าไม่มีเวลาคุยเรื่องเมาลิดไม่มีเวลาทะเลาะเรื่องเก่าใหม่ไม่มีเวลาเรื่องแตกแยกหน้าที่อย่างเดียวขอวัยรุ่นกลับหาอัลลอฮ์บอกมึงละหมาดมึงกลับมาหาอัลลอฮ์ทะเลาะเรื่องคีลาบกี่ปีชีวิตดีขึ้นไหมไม่มีอะไรเลยคนไม่เข้าสุเราะห์เหมือนเดิมคนแตกแยกเหมือนเดิมวัยรุ่นยังจับบ้องเหมือนเดิมกฎหมายมึงจะให้ไม่ให้ไม่รู้แต่พวกกูขยำบ้องในน้ำตั้งแต่วันนั้นจนวันนี้มันยังยำเหมือนเดิมบังใช่ไหมไม่มีผลกับกฎหมายอนุมัติหรือไม่อนุมัติวัยรุ่นไม่สนเลยวันนี้โจทย์เราอย่างเดียวว่าขอวัยรุ่นเปลี่ยนแปลงและกลับมาฟังได้เพราะอะไรครับการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต้องเริ่มจากคนกลุ่มนี้วัยรุ่นไม่มีตังแต่มีพลังวัยรุ่นไม่มีทรัพย์แต่มีกำลังสำคัญมากนบีนัวเตือนนบีนัวบอกและการตักเตือนนบีนัวไม่ได้ทำแค่3ปีบางคนบอกเตือนไม่ไหวอาจารย์ตั้งแต่3 4ปีไม่เปลี่ยนอะไรเลยทนไปอีก950ปีนบีนูห์อะลัยฮิสสลามเตือนคนเพื่ออัลลอฮ์950ปีขอโทษนะครับพี่น้องเราตายไป4สมัยตั้งแต่สุโขทัยยันอยุธยานบีนูห์ยังทำงานอยู่เลยถามพี่น้องวันนี้ว่ามีใครสักคนหนึ่งเตือนเราทั้งเช้าทั้งเย็นเตือนเราทั้งวันนี้พรุ่งนี้เตือนตลอดเวลาโดยเขาไม่ได้อะไรเลยจากเราเขาทำเพื่ออะไรครับพี่น้องว่าเขาทำเพื่ออะไร นบีนัวบอกอัลลอฮ์อินนีดะอูตุกอมีไลลาวะนะฮารายาอัลลอฮ์ฉันเรียกร้องกลุ่มชนทั้งกลางคืนและกลางวันคนเตือนคนพี่น้องอิสลามเตือนกันอย่าท้อโดยเฉพาะเพื่อนกับเพื่อนบอกวัยรุ่นเสมอวันนี้มึงกลับตัวได้อย่าลืมเพื่อนที่เคยอยู่ข้างๆพลังในการเตือนที่ดีที่สุดพี่น้องและมีศักยภาพมากคือเพื่อนเตือนเพื่อนอาจารย์ก็บยานแค่บนเวทีเราบยานแค่ในมัสยิดเราไม่ไปถึงสนามแว้นแต่มันต้องจัดสักทีนึงอินชาอัลลอฮ์มันต้องไปพี่น้องเราจะมาอยู่พื้นที่ไม่ได้เราต้องรุกด้วยอินชาอัลลอฮ์ดุอาต้องไปต้องไปในทงในเทคต้องไปผมเนี่ยต้องไปมาต้องไปแต่ถ้าเห็นผมในเทคอย่าเพิ่งคิดเยอะอาจจะไปดาวะดุอาให้ได้ดาวะด้วยนะเราไม่ได้ไปสนามนั้นแต่วันนี้ผมถามพี่น้องว่าอยู่ๆอาจารย์เดินไปในวงกัญชามันหนีไหมแต่พี่น้องอย่าลืมนะมีพี่น้องจากนครศรีธรรมราชส่งคลิปให้ผมหนึ่งคลิปมาชาอัลลอฮ์แอบถ่ายในหนำกัญชาเข้าใจหนำไหมคงเทพกระท่อมฮะค่ำคืนนี้ดวงดาวยังเจิดจ้ามืดหมดเลยบังไอ้บังนี่บ้านอยู่ตรงนี้กระท่อมแหล่งรวมสายเขียวอยู่ตรงนู้นสายเขียวเขียวอ่อนนะครับไม่เขียวเข้มนะอยู่ตรงนู้นเรื่องเลวร้ายยาเสพติดกัญชาอยู่ในนั้นหมดเลยคืนนึงไอ้บังกับเมียตกใจแง้มหูฟังกระท่อมเปิดฟังบายานบอกอาจารย์มันฟังอาจารย์ด้วยอัดคลิปส่งให้ผมมีวงเล็บไม่กล้าเข้าไปใกล้กลัวมันกระทืบ
ฟังเสียงแว่วๆมาแต่ไกลยาอัลลอฮ์พี่น้องรู้ไหมว่ามันฟังเรื่องอะไรอัลลอฮ์อัรฮัมขออัลลอฮ์เมตตาวัยรุ่นกลุ่มนั้นด้วยมันฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงตัวเองมันฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงไม่มีใครเปลี่ยนไม่ได้ผมคนบายานเองฟังยังคือฟังยังประทับใจในพวกมันเลยผมยังไม่เคยนั่งเปิดฟังบายานตัวเองเลยนั่นเด็กติดกัญชานั่นในกระท่อมสิ่งหนึ่งที่เราได้คำพูดกูไม่ไร้ประโยชน์อย่างน้อยคนฟังบอกทำไมอาจารย์พูดรุนแรงแต่แรงผมไม่เคยด่าใครมึงกูกับวัยรุ่นปกติสำหรับผมแต่อย่างน้อยพวกมึงเอาไปฟังถือว่าสุดยอด I love you มากมายสิ่งหนึ่งผมได้รับถ้าวันนี้เราไม่เห็นเสียงเห็นกระท่อมอย่างเดียววัยรุ่นจุดเทียนพี่น้องคิดว่ามันจะฟังบายานไหมครับเป็นไปไม่ได้วันนี้นำกันจะฟังบายานนั่นอัลลอฮ์กำลังจะบอกอะไรเราทุกคนมีจุดต้องการดีทั้งหมดไม่มีใครเลวทั้ง 10% อย่างน้อยจุดเดียวสีขาวที่มันอยากดีถือว่าสุดยอดของชีวิตแล้วครับวันนี้เราไม่ได้ติดยาแต่เรามีความชั่วอย่างอื่นไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงพร้อมที่จะให้กับทุกคนอัลลอฮ์เปิดประตูให้ทั้งหมดนบีนูห์เรียกร้องกลางคืนและกลางวันวันนี้วัยรุ่นเตือนวัยรุ่นแล้วผมเชื่อว่าไม่มีใครไปเตือนหรอกในกระท่อมนอกจากพวกมันเตือนกันเองนอกจากวัยรุ่นมึงฟังกันเองแล้วพี่น้องดูนะสักวันหนึ่งกระท่อมที่นั่นต้องเป็นมุสลิมละมั้งอินชาอัลลอฮ์ไม่มีใครไปเพราะมันต้องละหมาดก่อนพี่โอ้จานทำไมละหมาดก่อนพี่วันหนึ่งมันละหมาดก่อนพี่แล้ววันหนึ่งมันจะละหมาดแบบไม่พี่ผมเชื่อมั่นอย่างเดียวพี่น้องทุกคนมันไม่ได้จะเปลี่ยนปุ๊บทีเดียวได้โดยพลิกฝ่ามือมีคนเปลี่ยนอย่างนั้นได้แต่ไม่ใช่ทุกคนรอบไม่จัดหมดทุกคันนะบางรถอ่ะเข้าใจมั้ยมันออกศูนย์พร้อมๆกันไม่รอบไม่จะจัดเปลี่ยนปึ๊บๆๆไม่ใช่ทั้งหมดรอบมาไม่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆมึงต้องเปลี่ยนเกียร์ถ้าไม่เปลี่ยนเกียร์มึงอัดเกียร์1ตั้งแต่ตลาดหนองจอกยัน13พังแน่นอนขี่รถไม่เปลี่ยนเกียร์ชีวิตยังหายนะเลยแล้วคนไม่คิดเปลี่ยนแปลงจะรอดได้ยังไงถ้าไม่มีคำว่าเปลี่ยนยังไงก็หายนะทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องลองบอกอะไรที่ไม่เปลี่ยนแล้วดีบ้างยกเว้นเมียใช่ไหมบังมาด้วยกันนี่ถ้าไปบอกให้เปลี่ยนละวุ่นเมียดีๆไม่ต้องเปลี่ยนพี่น้องจับไว้นั่นสามีดีๆไม่ต้องเปลี่ยนจับไอ้บังมันไว้ชีวิตดุนยาทั้งหมดต้องเปลี่ยนครับจริงบังรถยังถ่ายน้ำมันเครื่องเลยเกียร์ยังเปลี่ยนเลยออโต้ยังไงก็ต้องเปลี่ยนต่อให้มึงออกระบบรถไฟฟ้าเกียร์ก็ต้องเปลี่ยนเพราะอะไรยิ่งไกลรอบยิ่งขึ้นเกียร์ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆชีวิตอายุยิ่งเยอะขึ้นจะย่ำเหมือนตอน17ไหวครับ17ละหมาด2วักตูตอนนี้50ยัง2วักตูอยู่เลยไม่ได้ชีวิตต้องเปลี่ยนเรื่อยๆแล้วท้ายสุดชัยชนะจะเกิดกับผู้เปลี่ยนแปลงครับวันนี้พี่น้องดูนะความสำเร็จเวลาอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แก่คนที่เริ่มเปลี่ยนอัลลอฮ์ให้กับคนที่เริ่มเปลี่ยนซอฮาบะห์อย่าลืมซอฮาบะห์พี่น้องเขาเคยเป็นกลุ่มชนที่อัลลอฮ์กล่าวว่าคุณตุมอาลาชฟาฮุฟรติมินันนารพวกเจ้าเคยอยู่บนปากเหวนรกมาแล้วแต่ในเวลาที่เขารับอิสลามเวลาที่เขาเปลี่ยนตัวเองอัลลอฮ์ยกย่องคุณตุมคอยรออุมมะเจ้าคือประชาชาติที่ดีเลิศ
ความดีเลิศไม่จำเป็นต้องเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกไม่มีใครเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกแต่คนดีเยี่ยมคือคนที่เปลี่ยนแปลงแล้วพัฒนาจากการตักเตือนความรักเมตตาอัลลอฮ์ให้มีคนเตือนก่อนเราตายเพราะการเตือนหลังจากตายไปแล้วมันไม่มีอะไรพี่น้องครับเหลือแต่อาซาบอย่างเดียวมนุษย์จึงมีสองประเภทหนึ่งเลวแล้วเปลี่ยนผิดพลาดแล้วเตาบัดตัวแล้วเปลี่ยนแปลงตัวเองนั่นคือสุดยอดสองไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยอัลลอฮ์ฉายเพิ่มชาวนรกกุลละมาอุลกียฟีฮาฟาวจุในทุกครั้งที่ชาวนรกถูกโยนลงไปในนรกซาอะละฮุมคอซานะตุฮาซะบานียะทามมาลาอิกะฮ์เฝ้านรกถามคำถามแรกที่มาลาอิกะฮ์ถามอัลลอฮ์ยาติกุมนาดีรไม่มีใครไปเตือนอ่ะทำไมวันนี้มานรกไม่มีใครไปบอกเจ้านะชาวนรกจะบอกเสียงเดียวกันเลยว่าก็รู้มาแล้วมีคนตักเตือนมาแล้วมีคนมาบอกแล้วقَدْ جَاءَنَا نَذِيرٌ มีคนตักเตือนมาบอกเราแล้วในดุนยาแต่คำตอบชาวนรกเหมือนกันว่าฟะกัซซะบนาเราปฏิเสธเราไม่เชื่อหน้าที่เขาเตือนแต่เราไม่เชื่อเรากุนานัสมะถ้าวันนั้นเราฟังหรือเราใช้สติปัญญามาคุณนาฟีอัสฮาบิสซะอีรวันนี้เราไม่เป็นชาวนรกแน่นอนสุดท้ายบั้นปลายของผู้ไม่เปลี่ยนแปลงพี่น้องฟะตะรฟูบิซัมบิฮิมเขายอมรับทั้งหมดในความเลวแต่มันห่างไกลไปแล้วสำหรับชาวนรกวันนี้พี่น้องยังหายใจได้อินชาอัลลอฮ์เปลี่ยนเถอะครับให้สิ่งที่เราเคยทำมาในอดีตอย่างน้อยวันนี้เราต้องดีกว่าเมื่อวานต่อให้ดีเปอร์เซ็นต์เดียวก็ต้องทำไม่ได้แต่คำว่ามนุษย์บางทีเป็นการยากจะให้ดีสเต็ปขึ้นบันไดไปเรื่อยๆบางทีมันก็ร่วงพี่น้องเคยใช่ไหมวันนี้รู้สึกอีหม่านขึ้นละหมาดดูฮะอีหม่านขึ้นตะฮัจญุดอีหม่านร่วงปื๊ดเลยซูรี่ก็ขี้เกียจไปวิธีแก้นะอีหม่านคนจะเป็นแบบนี้จริงๆทุกคนไม่ว่าโต๊ะอะไรก็ตามมันเป็นแบบนี้หมดเพราะอีหม่านมันไม่ใช่กราฟที่อยู่นิ่งอีหม่านที่อยู่นิ่งคืออีหม่านของคนที่ตายไปแล้วแต่วันนี้เรายังเป็นคนมีขึ้นมีลงครับอะลัยกุมบิญญะมาต้องอยู่เป็นญะมาอะห์เอาไว้ต้องอยู่เป็นญะมาอะห์เอาไว้เพราะอะไรเมื่อใดเราอ่อนพี่น้องเราช่วยวันใดเราขี้เกียจละหมาดพี่น้องเราคอยเตือนนี่คือบารอกัตในการอยู่ร่วมกันไม่ใช่ช่วยแก้ดุนยาแต่ช่วยดูกันในเรื่องศาสนานบีจึงดูซอฮาบะห์ไงครับพี่น้องแปลกไหมซอฮาบะห์นบีไม่รู้กี่ร้อยกี่พันคนเวลาละหมาดในมัสยิดทำไมนบีรู้ว่าวันนี้คนนั้นไม่มาทำไมนบีรู้ว่าวันนี้คนนี้ไม่มาไม่มีที่ประจำนะครับบางคนบอกเขาล็อกไม่มีล็อกที่แต่นี่คือความดูแลซึ่งกันและกันฉะนั้นพี่น้องที่รักวัยรุ่นเดืองวัยรุ่น
เพื่อนจูงเพื่อนหัวหน้าดึงลูกน้องลูกน้องดึงหัวหน้าจะมาอัดไปด้วยกันแล้วการเปลี่ยนแปลงเรามีโอกาสแค่ตอนเป็นเท่านั้นเมื่อวันใดเราตายการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะยุติทันทีครับพี่น้องและมันจะเป็นช่วงเวลาในการตอบแทนจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นจะไม่มีการพัฒนาใดๆทั้งสิ้นและท้ายที่สุดวัลอากิบะตุลิลมุตตะกีนบั้นปลายสุดท้ายจะเป็นของผู้ที่ตักวาและยำเกรงอินชาอัลลอฮ์เข้าใจนะป่ะเดี๋ยววันนี้เผื่อพี่น้องมีคำถามไม่แน่ใจมีกระดาษไหมครับหรือพี่น้องยกถามได้เลยนะเดี๋ยวผมให้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับฉะนั้นวันนี้อันดับแรก 1. การตักเตือนเราต้องเตือนด้วยกันทั้งหมดไม่ใช่มอบให้ใครคนใดคนหนึ่ง 2. เตือนด้วยความอิคลาสไม่เตือนให้เขาอายไม่เตือนให้เขารู้สึกว่าถูกประจาน 3. เตือนโดยไม่บังคับที่เราจะบังคับได้ที่เดียวพี่น้องนั่นคือลูกไม่ละหมาดกูตีปะตีลูกได้สบายกับคนอื่นไม่ใช่ลองไปตีมันสิครับเมียเราบังคับได้ลูกบังคับได้พี่น้องเราบังคับไม่ได้ดังนั้นหน้าที่เราคือเตือน 4. เขาจะโกรธหรือจะเกลียดไม่ใช่เรื่องเตือนด้วยความบริสุทธิ์ใจวันหนึ่งคนเกลียดเราเขาจะรักเราครับแต่ต้องให้ถูกจังหวะนะพี่น้องมีเหมือนกันมีเคสหนึ่งนะมุสลิมใส่ทองบางผู้ชายแน่นอนมันไม่ใช่อยู่แล้วไอ้บางนี่เตือนเฮ้ยมึงใส่ทองฮารอมึงใส่ได้ยังไงนะพี่น้องเนี่ยผมอยู่กับบางอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนในนู่นในนี่เยอะมากมายผมเตือนบางอย่างนี้เลยทำไมใส่ทองอย่างนั้นน่ะบังซึ้งไม่คำเตือนผมเรียบร้อยพี่น้องง้างมาอย่างนี้เลยไอ้นี่ก็ไม่ถอดทองแถมได้เกือบจะโดนหมัดอีกหนึ่งดอกมันใส่น่ะผิดมันก็รู้ว่าผิดไม่มีใครไม่รู้ฉะนั้นทำยังไงเตือนไม่มันอายนี่คือฮิกมัตหมอไม่ใช่อยู่ๆจะฉีดยาได้ทุกที่เข้าใจไหมฉีดยายังมีจุดเลยพี่น้องฉีดจุดไหนซึมเลือดเร็วจุดไหนเข้าเส้นไวหมอมันยังต้องเรียนเลยและนี่หมอเรื่องดุนยาเรื่องศาสนายิ่งต้องเรียนเตือนด้วยเหมาะกาลเทศะแล้วอีกคลาสอย่าโกรธถ้ามันยังไม่เปลี่ยนแปลงโกรธในพฤติกรรมแต่ไม่โกรธเจ้าตัวนะครับพี่น้องจำไว้ไม่ได้โกรธไอ้มัดแต่โกรธที่พฤติกรรมที่มันไม่ละหมาดและไม่ได้บอกว่ามึงต้องเปลี่ยนได้พรุ่งนี้เราหวังอย่างหนึ่งว่าอย่างน้อยนบีนัวซอบัตถึง900กว่าปีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอบัต23ปีของเรา3นาทีจะให้มันเปลี่ยนเลยใช่แล้วครับฉะนั้นใช้เวลาและคนถูกตักเตือนอินชาอัลลอฮ์ถ้าเขาเตือนด้วยดีบอกด้วยความงดงามไม่ให้เราอายรับฟังเถอะครับจะเปลี่ยนได้ไม่ได้ตอนไหนวัลลอฮุอะลัมแต่อย่างน้อยที่สุดอย่าดื้อกับคำตักเตือนเพราะซัยยัซักกะรุมัยยัคชะคนกลัวอัลลอฮ์จะได้ประโยชน์จากการตักเตือนแต่คนที่ห่างไกลการตักเตือนยัสลันนารอนกุบรอมันจะเข้าสู่ไฟอันร้อนแรงพี่น้องที่รักฉะนั้นผมฝากตัวผมด้วยและพี่น้องทุกท่านเริ่มขยับทีละนิดอบูซัดอันกิฟารีสหายนบีกองโจรครับอดีตอัลกิฟารีอบูซัดอยู่กองโจรทะเลทรายหลังจากรับอิสลามสถานที่ที่เป็นรวมกองโจรยาอัลลอฮ์กลายเป็นสถานที่รวมละหมาดญะมาอะห์ได้สถานที่ที่มืดที่สุดในดุนยากลายเป็นจุดสว่างที่สุดได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ฉะนั้นเริ่มการเปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จวันนี้อย่างน้อยคิดจะเปลี่ยนท่านสำเร็จแล้วก้าวเข้าไปข้างหน้า19ท่านสำเร็จอีก1ขั้นอยากละหมาดแค่อยากท่านชนะเดินไปอาบน้ำละหมาดชนะอีก2ก๊อกอาบน้ำละหมาดเข้าสู่ละหมาดชนะอีก3ก๊อกคนนึงรับอิสลามพี่น้องที่รักคำพูดนึงมันบอกยิ่งใหญ่มาก
ผมจะไม่ต้องการให้ชัยตันเอาชนะผมอีกต่อไปอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์รับอิสลามพี่น้องที่รักครับฉะนั้นเรามีศักยภาพครับอินชาอัลลอฮ์พยายามเดินไปเรื่อยๆเดินอย่างตั้งใจวันหนึ่งสำเร็จแน่นอนอินชาอัลลอฮ์นะครับอัลฮัมดุลิลละห์เอาแล้วนะมีพี่น้องมาแจกกระดาษใช่ไหมมีพี่น้องจะถามอะไรหรือถามสดยกได้เลยบางมีไหมบางน่าจะชัดนะอัลฮัมดุลิลละห์ตอนนี้พี่น้องมีอะไรที่สงสัยยังไงได้เขียนได้เลยนะครับก่อนที่เราจะได้สรุปช่วงท้ายนะอัลฮัมดุลิลละห์ฟ้ามืดดีนะมายกมือก็ได้นะไม่ต้องซีเรียสถ้าไม่ต้องเขียนพูดได้เลยได้ครับเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวผมได้โอเคฮะโอเคสัญญาณครับวะอะลัยกุมุสสลามวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับโอเคนะครับงั้นผมไอ้นี่เลยนะครับพี่น้องถามอัลฮัมดุลิลละห์อันนี้อันแรกนะครับการปิดหน้าใส่ถุงมือตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้านผมได้ยินว่าเมียออกนอกบ้านสำหรับมุสลิมมีหลักฐานเรื่องศาสนาพูดยังไงบ้างคะคืออย่างนี้พี่น้องต้องเข้าใจว่าหน้าหรือมือเนี่ยมีทัศนะขัดแย้งนะครับยุมูดหรืออุลามานักวิชาการส่วนมากก็ถือว่าหน้ากับมือไม่ใช่อาร้อนแต่ก็มีทัศนะที่ถือว่าหน้าเป็นอาร้อนก็มีดังนั้นอันใดที่เป็นการขัดแย้งบนหลักฐานการอิสติฮาดการวินิจฉัยทั้งคู่อยู่ที่ท่านเรียนและมั่นใจแบบไหนทำไปตามนั้นคนปิดก็ไม่ไปบูลลี่กับคนไม่ปิดเข้าใจไหมฮะเราเรียนทัศนะว่าวาญิบปิดพี่น้องก็ปิดแต่พี่น้องที่ไม่ได้ปิดเราจะไปบอกว่าเขาผิดไม่ได้เข้าใจไหมครับอันใดที่เป็นการคีราฟมันเปิดกว้างฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นการขัดแย้งนักวิชาการอิลลามาซอฮารอพี่น้องมาซอฮารออันใดที่เป็นซีซอฮาบัดหรือนักอันนี้ก็ขยันโทรแล้วกันนะอันใดที่เป็นการขัดแย้งในการวินิจฉัยดังนั้นนี่คือการเปิดกว้างที่ท่านศึกษาแบบไหนท่านปฏิบัติตามนั้นเลยผมจึงบอกว่าพี่น้องบางคนถือหน้าวาญิบก็ปิดไปส่วนคนที่ไม่ถือว่าวาญิบเขาจะเปิดก็เรื่องของเขาแค่นั้นเองเข้าใจนะครับไม่ได้บอกว่าใครไม่ปิดคือผิดไม่ใช่เข้าใจไหมนี่แค่นี้เองครับเรื่องบางเรื่องคีลาฟเอาให้ตายยังไงก็ไม่จบฉะนั้นอันไหนที่เป็นคีลาฟทำในสิ่งที่ท่านเรียนรู้และมั่นใจที่เหลือตะวักกันต่ออัลลอฮ์แค่นั้นเองแค่นั้นสบายครับไม่อย่างนั้นเราจะมองว่ากูถูกมึงผิดถ้ามาว่ากูถูกมึงผิดเมื่อไรมันจะเกิดการเกลียดชังและเป็นศัตรูกันทันทีอินชาอัลลอฮ์บางอย่างที่เป็นหลักฐานชัดนั่นคือชัดบางอย่างที่เป็นการเปิดกว้างโดยอุลามาวินิจฉัยนั่นคือการเปิดกว้างอย่างเช่นเสียนละหมาดอัลลอฮ์บอกหรือเจ้าสัมผัสหญิงนักวิชาการตีความมัซฮับชาฟีบ้านเราที่เราเรียนสัมผัสคือสัมผัสก็คือเสียเลยบางทัศนะถือว่าสัมผัสที่นี้หมายถึงอัญจิมะการร่วมประเวณีสัมผัสเขาก็ไม่ตกก็เรื่องของท่านเรียนแบบไหนมั่นใจแบบไหนทำแบบนั้นไม่ต้องทะเลาะสำคัญที่สุดมึงต้องละหมาดแค่นั้นเองสบายชิลซิมเพิลเรียนศาสนาให้ใจกว้างอย่าใจแคบไปน้องคนใจแคบทำงานดาว่าไม่ได้นะทำงานดาว่าไม่ได้ไปน้องอย่าใจแคบครับส่วนเรื่องไหนฮารอมชัดต้องชัดนะอันไหนที่มันยังชุบะมันยังเปิดกว้างอย่าไปปิดไอ้แคบหนทางใดที่มันเปิดเอาไว้ไม่ใช่อัลลอฮ์ลืมนั่นคือความเมตตาครับไปน้องที่รักอินชาอัลลอฮ์วัลลอฮุอาลัมนะครับคำวะซียะห์ของคนตายต้องทำไหมต้องทำถ้าเป็นสิ่งที่ดีงามไม่ใช่วะซียะห์ลูกเขาไปตีหัวชาวบ้านไม่ต้องทำนั้นถ้าพ่อตายมึงเล่นมาหน่อยนะลูกเอาสักสามแผลไม่ต้องนะไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องพี่น้องถ้าป้าตายเมื่อไหร่มึงจัดการเลยนี่ไม่ต้อง
วาสียะที่ดีงามทำครับป้าตายทำวะกับมัสยิดนะลูกตรงนี้ไอ้นั่นนะลูกทำครับวาสียะคนตายทำนะพี่น้องตราบใดที่ไม่สวนทางกับหลักการศาสนานะไม่ใช่ถ้าพ่อตายวันไหนต้มน้ำท่อมเลี้ยงแขกนะลูกไม่ต้องไอ้วาสียะแบบนี้ไม่ต้องนะครับอินชาอัลลอฮ์ตื่นละหมาดซุบฮีตอน6โมงเนียดยังไงครับคือถ้าพูดภาษาอุซูลุลฟิกง่ายๆนอกเวลาคือการกอดอแล้วนะพูดให้เข้าใจง่ายๆเลยฉะนั้นอุซูลุลฟิกถ้าเกินเวลานั่นเขาเรียกกอดออยู่ในเวลาแต่ทำไมเขาได้อิอาดะห์กลับมาทำอีกรอบถ้าพูดให้เข้าใจง่ายก็เนี่ยละหมาดกอดอนั่นแหละครับแต่ผิดไหมไม่ได้ผิดเพราะมันตื่นมาแบบไม่ตั้งใจนะครับแต่ต้องเนียดดีๆนะไม่ใช่เจตนาไม่เป็นไรละหมาดได้ตอน6โมงกูซัดยาวเลยไม่ใช่หลักฐานมีในไอโฟนพี่น้องเข้าใจมั้ยหลักฐานมีใน Oppo หลักฐานมีใน Samsung ลองเช็คดูนาฬิกาปลุกตั้งไว้กี่โมงตั้งไว้แล้ว 5:00 แต่ลุก 7:00 นเข้าใจพลาดจริงๆแต่นาฬิกาไม่ได้ตั้งเลขอะไรเลยแสดงว่าจะบอกไม่ตั้งใจก็อะไรอยู่เพราะเจตนาเนียดมันนาไวตูตั้งแต่ก่อนนอนเลยเข้าใจนาไวตูตั้งแต่ก่อนนอนไหมมะคือมันไม่ได้ตั้งใจแน่วแน่ทำไมลิเวอร์ตีสองมึงลุกได้อะขึ้นมาดูมันแพ้ก็โอเคนะขาแอนฟิลแพ้เรายังดูเลยทำไมอะเพราะใจมันจะดูลองใจตั้งใจจริงๆพี่น้องอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ขึ้นนะครับการคิดบะมีหลักการอย่างไรบ้างคิดบะคิดบะถ้าภาษาบ้านเราเขาเรียกว่าการจับจองพูดให้เข้าใจอีกการมั่นทำได้ไหมในหลักอิสลามทำได้เพราะท่านนบีก็เคยสอนเอาไว้ว่าถ้าเกิดผู้หญิงคนไหนที่พี่น้องเขาเข้าไปสู่ขอแล้วห้ามคนอื่นในการเข้าไปเข้าใจนะคิดบ้าคือการจองแต่มันคือการจองล็อตช่อง5โมงเย็นตอนเดือนรอมฎอนเข้าใจมั้ยรอมฎอน5โมงกินได้ยังครับยังแค่จองว่าอยากเอานะแม่ค้าอย่าขายใครนะผมจองเดี๋ยว6โมงครึ่งมาเอาคนอื่นห้ามเข้านะครับอันนี้พี่บั๊บจองเข้าใจมั้ยล็อตช่องล็อตช่องนะเมียฟังอยู่ล็อตช่องถุงนี้ผมจองแล้วไอ้บังมิกกี้ห้ามมาไอ้นี่ห้ามมากูจองแต่ผมจะไปเอามากินได้หรือยังยังเพราะไม่ถึงเวลานี่คือคู่มันจองให้คนอื่นรู้ว่าคนนี้มีคนจะมาขอแล้วตกลงเรียบร้อยแต่ไปไหนมาไหนด้วยกันไม่ได้จับมือไม่ได้ยังเป็นคนต่างหน้ากันอยู่ไม่ยังไม่ได้เป็นผัวเป็นเมียจะไปอ้อแอไม่เป็นไรมั่นกันแล้วไปเที่ยวแฟชั่นไม่ได้ยังไม่เป็นอะไรกันเลยฉะนั้นเวลามั่นได้แต่ยันนานเกินไปเพราะอะไรครับพระเอกหลายคนที่มันผ่านเข้ามาในชีวิตนางมีบางเคสมามั่นเรียบร้อยไปตกแพ้ทางกับไอ้หนุ่มท่าน้ำเข้าใจไอ้หนุ่มท่าน้ำมั่นกับไอ้เด็กไอ้หนุ่มอีกหมู่บ้านหนึ่งแต่บ้านเราจริงๆอยู่ตรงข้ามกับบ้านในบังมึงมองหน้ากูกูมองหน้ามึงกูซักผ้ามึงล้างจานกูซักผ้ามึงล้างจานสุดท้ายเรียกฝ่ายมั่นมายกเลิกได้กับไอ้บังเรียบร้อยครับเรียบร้อยมั่นอย่านานพี่น้องใจมันว้าวุ่นนี่ถ้าบรรยายเด็กมหาลัยอะนะบางคนมั่นตั้งแต่ปีหนึ่งแล้วผู้ชายไปไหนอะน้องเขาไปเรียนกับอาจารย์แล้วเมื่อไหร่กลับอะก็อีกวันอีก4 ปีน้องเลิกคิดไปเลยยาก4ปีแล้วกลับอย่างน้อยน้องนับไปหรือ6ล่ะคะ6ปีน้องรอไหวไหมบางทีกลับมาผู้ชายแจกการ์ดไปงานเราด้วยนะเคยเจอไหมฮะอย่าไปนานพี่น้องผมชอบผู้ชายแมนนะชอบมากๆชอบกับผู้หญิงผู้ชายแมนทั้งคู่มาชาอัลลอฮ์ชอบกันพี่น้องแต่ไม่จีบไม่อะไรเลยนะตั้งใจอย่างเดียวอินชาอัลเลาะห์ถ้าจบกลับมาขอแต่ระหว่างนี้เจอใครเหมาะสมไปได้เลยโอ้โหรักแท้แบบไม่ผูกมัดแมนสุดๆเลยพี่น้องผู้ชายเนี่ยแม่นโคตรแมนเลย
ถ้าใครมาขอแล้วเขาดีไปได้เลยเด้ไม่ต้องอะไรกับบังแต่เราไม่จีบแต่วันใดผมจบผมมาขอแน่นอนอินชาอัลลอฮ์หนูจะรอครับบังอันนั้นเรื่องของเธอนะแต่ถ้าใครมาขอแล้วคนดีๆมาไม่ต้องรอแบไม่ต้องแบหรือบังวะมั่วไปหมดพอบอกแบก็เข้าตัวพอบอกบังมันก็จะเจ็บเฉียวหน่อยนะบังนะใช่ไหมครับบังนะบอกไม่ต้องรอผมนะเอาใช้ผมดีกว่าถ้าใครมาดีๆไม่ต้องรอนะไปได้เลยแมนสุดๆแบบนี้เลยครับสุดยอดไม่ต้องไปผูกมัดมึงจะไปผูกอะไรเขามาผูกกับลูกผมด่าเช็ดเลยนะบอกมึงไม่ต้องไปรอมันมึงพร้อมกลับมาเมื่อไหร่ถ้าลูกกูยังโสดค่อยมาขอไม่ต้องรอเสียเวลารอพี่น้องกลับมาไม่เอาคนอื่นเลยและไอ้ผู้หญิงนะมันรอจริงนะครับพี่น้องผู้หญิงอะนะวัยรุ่นมีคนเนี่ยวัยรุ่นหญิงนะใจเรามีร้อยแต่เราให้เขาร้อยยี่นี่คือผู้หญิงผู้ชายใจเรามีร้อย50เยอะไปผู้ชายมันให้30 70ฝากแบงค์ครับพี่น้องจริงๆนะมะผมเลยฝากว่าถ้ามีลูกสาวใครจะมาจับมาจองบอกได้แต่อย่านานถ้านานบังใส่เกียร์อาถอยไปเลยลูกหนูไม่ใช่รถเต็นท์นะบังบอกมาเลยลูกมะไม่ใช่รถเต็นท์ไม่ใช่จะจอดรอมึงอย่างเดียวจอดรอไม่มีสตาร์ทสุดท้ายแบตเสื่อมจริงๆพี่น้องไม่ต้องไปรอเยอะมึงชอบลูกมะโอเคแต่ส่วนใหญ่ป้าเป็นวลีพ่อเป็นวลีแต่แม่เป็นคนคุยพ่อมันนิ่งอย่างเดียวเลยส่วนใหญ่แม่นี่มีบทบาทเยอะถ้าชอบลูกมะพร้อมมาไหนมาขอไม่มีจองถ้าจองมะให้มึงไม่เกิน3เดือนถ้าไม่เคลียร์จบไม่ต้องยังไม่พร้อมกลับไปก่อนลูกมะไม่ต้องเป็นต้องรอใครคนดีๆมาถ้าพร้อมมายกให้เลยป่ายกให้เลยอินชาอัลลอฮ์พี่น้องลูกเราจะมีค่าไม่จำเป็นต้องนั่งแท่นรอใครลูกสาวอุมัรบินคอตบท่านอุมัรจับเสนอให้ซอฮาบะห์ด้วยซ้ำมีค่ากว่าลูกเราไม่รู้กี่พันล้านเท่าคนมีค่าอย่ารอใครไปน้องเจอคนเหมาะสมอิสติคอรอจัดการเลยนี่แมนสุดผู้หญิงเสียน้ำตาเยอะไปน้องผู้ชายไม่รู้เรื่องอะไรหรอกพวกเนี้ยน่าพูดแล้วก็อารมณ์ขึ้นแต่ผมไม่เคยให้ใครรอนะครับดูอยู่หรือเปล่าเนี่ยนะนี่ฝากผู้ชายไอ้บางใครยังไม่มีเมียบ้างใครไม่ยกให้มันไม่มีจนตายไปเลยบางลองยกมือดิใครยังไม่มีเมียวัยรุ่นคนที่สองเฮ้ยจริงอ่ะโอ้โหไอ้บางเอาฝากนะละมะนะลูกสาวใครมีนะอินชาอัลลอฮ์ผมฝากผู้ชายก่อนถือว่าเป็นน้องผมทุกคนผมไม่มีลูกศิษย์นะครับพี่น้องทั่วประเทศไปบายานผมไม่มีลูกศิษย์ผมมีแต่น้องหมดเลยผมไม่มีลูกศิษย์ไม่มีพี่กับมีน้องนะบอกน้องๆผมทุกคนเลยว่าเราต้องเป็นแมนชอบใครขอแต่อย่าฝากความหวังลมๆแรงๆให้ใครตัดสินใจอิสติคอรอมึงเปลี่ยนตัวเองมือให้ได้บ้างละหมาดได้ครบ5เวลานี่คือเสบียงยิ่งใหญ่เวลาขอใครเพราะคนดีๆเขาไม่มานั่งดูมึงเท่าไหร่หรอกเรื่องเม็ดเงินนะบังเอ้ยให้เป็นคนดีวันนึงจนอัลเลาะห์ให้รวยเองขอให้อยู่ในศาสนาเชื่อพี่นะน้องอินชาอัลลอฮ์ขอให้เจอคู่ดีๆแล้วผู้หญิงนะขอให้เจอคนที่ซอลเลห์เจอคนที่ประคองเราได้ญะซากัลลอฮ์ค่อยรอนครับและพาเราสู่สวรรค์ฟิรดาวส์ให้ได้อามีนนะครับเข้าใจนะบางนะผมรู้สึกว่ามารัดเราคุยประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็โอเคนะแต่พอตอบเรื่องนี้รู้สึกคึกคักเหมือนจะต่ออีกชั่วโมงยังวัยรุ่นยังเบาอยู่เข้าใจนะครับเรื่องคิดบ้านเรื่องขอมันอินชาอัลลอฮ์นี่มานี่ต่อเลยกติกาของผู้ชายมีภรรยามากกว่า1คนผู้หญิงห้ามหรือไม่อนุญาตได้หรือไม่คำถามนี่ถูกใจชาวไลฟ์ฮะถูกใจเนี่ยคึกคักกันหมดเลยทั้งไลฟ์นี่ขนาดช่วงเย็นนะอันนี้ตอบทฤษฎีแล้วกันบ้างนะบางรัฐมีลูกน้องกี่คนครับอารัชกรุ๊ปนี่ลูกน้องกี่คนครับทั้งหมด
16คนบริหารหมด16คนใช่ไหมครับบังคนมีประสบการณ์คนหนึ่งอาเลมแต่ไม่ใช่อาเลมเรื่องเรียนอาเลมเรื่องเมียดูแลลูกน้อง16คนไม่ยากเท่ากับปกครองเมีย2คนครับเข้าใจไหมบังบางคนบอกเฮ้ยผมเองลูกน้องเป็น20เก่งบริหารไม่มึงลองบริหารเมียให้มึงให้ได้2คนยากกว่าลูกน้อง20อีกลูกน้องนี่หือมากๆไล่มันออกก็จบเมียไล่เหรอครับฉะนั้นอันนี้2คำถามในช็อตเดียวผู้หญิงต้องฟังผู้ชายต้องทำ1ผู้ชายจะมีเมีย3 2คนขึ้นไปได้1 cc ต้องถึงเวฟร้อยอย่าใส่2ท่อเครื่องน็อกเข้าใจไหมบังเคยเห็นเวฟ2ท่อไหมครับมีแต่เขาเรียกว่าท่อหลอกลั่นท่อเดียวอีกท่อหนึ่งปลอมเหมือนคนชอบคุยแต่ไม่กล้าแต่งอ่ะเข้าใจไหมบังคุยจังเมีย2มันไม่ได้ cc ไม่ถึง cc คืออะไรพี่น้องเงินต้องมีสุขภาพต้องได้ยุติธรรมต้องมาเงินไม่มีแต่มีเมีย2อย่าพี่น้องอย่าโดยเด็ดขาดตังค์มันก็กินปลากระป๋องอยู่แล้วแล้วจะไปมีเมีย2ไม่ได้ไปมีให้เขาประณามทำไมอ่ะมีต้องยิ่งใหญ่สร้างบ้านให้เมียคนแรกคน2กูก็สร้างแบบนี้เลยให้เมียคนนี้เดือนละ10,000คนนี้ก็เดือนละ10,000เมียคนนี้ไม่ทำอะไรคนนี้ก็ไม่ทำอะไรนี่ CC ถึงไหมเอาล่ะล้มเลยล่ะลูกน้องฟังเรื่องเมีย2ล้มเลยอันนี้หนึ่งนะสุขภาพต้องแข็งแรงด้วยนะครับและยุติธรรมต้องได้เงินต้องมีไม่เป็นไรน้องกัดก้อนเกลือกินกับพี่นั่นไอ้แผนไม่ใช่ลูกสาวเขานั่นละครพี่น้องไปเราไปกัดก้อนไม่พี่มีอีมานเข้าใจฮะแต่อย่าลืมคนที่2บทบาทไม่เหมือนคนแรกนะครับคนแรกท่านแต่งมานั่นคือร่วมทุกข์ร่วมสุขเลยแบกตั้งแต่ก้อนอิฐก้อนแรกท่านมีคนที่2ได้แสดงว่าท่านมี power แล้วมาแบกก้อนอิฐกับพี่อีกคนไม่เข้าใจมั้ยอันนี้คืออย่างแรกศักยภาพต้องได้ CC ต้องมีชาลอนะใคร CC ถึงเชิญไม่งั้นเสียดายเครื่องดูคติ 1,200 cc แต่มีท่อเดียวบางเหมาะสำหรับสีสูบบางใส่สีท่อชาลอนะแต่ถ้าไม่เป็นไรอาจารย์ผมสีสูบก็จริงแต่รู้สึกขับท่อเดียวสบายใจกว่าอาจารย์ไม่บังคับครับเข้าใจนะครับอยู่ศักยภาพแหมคึกคักเหลือเกินในไลฟ์นะฮะผู้หญิงห้ามหรือไม่อนุญาตได้ไหมต้องถามว่าห้ามทำไมจึงไม่อนุญาตสามีหนูเป็นเอทค่ะเนี่ยห้ามได้มันไม่บอกไอ้เนี่ยบอกได้ไปบอกอีกคนไอ้บังหนูเป็นเอทนะนี่ผลเลือดอันนี้เตือนเพราะอันตรายแต่ถ้าปกติผู้หญิงเราไม่มีสิทธิ์ห้ามเข้าใจนะครับแต่ผู้ชายก็ไม่ใช้สิทธิ์นี้ในการอธรรมต่อเมียตัวเองบางคนบอกสิทธิ์ของกูมีดะและเทะเลยและไม่ดูแลนี่เลวไม่ใช่คนไปน้องมีเมียไม่ยากแต่ดูแลให้ดีคือเรื่องยากจริงนะบังถ้าไม่ติดหุกกลมมีแค่4นะผู้ชายอย่างเรามีเป็น10ยังได้เลยโอ้อาจารย์อายุเยอะแล้วใจไม่ไปน้องอายุตัวเลขแก่ขึ้นแต่คารมมากขึ้นประสบการณ์เยอะขึ้นความนิ่งมากขึ้นเชื่อผมถ้าไม่มีคำว่าฮาลาลฮารอมอย่างเดียวเราเละกว่านี้นานแล้วมีเมียไม่ยากบังจริงๆอายุ50แต่งงานกับเด็ก19ยังเพียบเลยเอ้ยทำไมมันชอบคนแก่เพราะมึงไม่เห็นอะไรในสิ่งที่เขาเห็นไงคำพูดบางอย่างไม่เหมือนกันพี่น้องผมท้าชนเลยนะผมไม่ใช่ผมนะเพื่อนผมนะเพื่อนผมเราต้องดักทุกก๊อกเลยเพื่อนผมพี่น้องที่รัก50ผมเอาเลยนะไอ้บังพี่ลูกพี่ละกันลูกพี่50เด็กมุสลิมะอายุ20จะชอบเด็กอายุ20จะขอแต่งงานมีเด็กอายุ20เข้ามาชอบเหมือนกันวัดใจเลยพี่น้อง20กับ50เรื่องตักดีดอีกเรื่องแต่เรื่องชั่วโมงบินต่างกันครับผม
ต่อให้มันคุยไปเลย3ชั่วโมงเราคุยแค่ครึ่งชั่วโมงพออัสบาบตักดิดไม่เกี่ยวนะอันนั้นเรื่องของอัลลอฮ์แต่อัสบาบชั่วโมงบินประสบการณ์ต่างกันมีเมียไม่ใช่เรื่องยากแต่จะดูแลให้อยู่ในศาสนาเรื่องยากฉะนั้นผู้ชายถ้าจะมีต้องดูแลให้ได้ถ้าดูแลไม่ได้คนเดียวฟาวาฮิดะพอแล้วเมียเดียวที่เข้าใจดีกว่าเมียสี่และไม่เข้าใจอะไรเราเลยเพราะสุดท้ายคนที่เจ็บที่สุดคือเราครับฝั่งนี้ก็จะเอาชนะฝั่งนั้นก็จะเอาชนะฝั่งนี้ก็จะเอาชนะท้ายสุดเราไม่เหลืออะไรเลยแต่ถ้าเรามีเหมือนท่านนบีมีเหมือนซอฮาบะห์ดูแลนี่คือสุดยอดอุลามะท่านหนึ่งอิบนุซีรีนพี่น้องที่รักมีภรรยา2คนถ้าเวรของบ้านนี้ขอโทษนะครับเดินผ่านบ้านภรรยาอีกคนหนึ่งแค่อาบน้ำละหมาดแกยังไม่เข้าเลยเพราะสิทธิอยู่บ้านนี้วันนี้แกไม่เข้าเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือความยุติธรรมที่สามีให้ได้อินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้นะอามานบางอย่างไม่ได้ทำได้ทุกคนครับเฉพาะบางคนฉะนั้นใครทำไม่ได้ค่อยไปมีในอาคิเราะห์ละกันนะค่อยไปเอาบิดันดารีฮูรุนอินละกันพี่น้องดุนยา บางทีเคลียร์ยากแล้วขอโทษผู้ชายเราแต่งงานครั้งแรกคืนแรกวันแรกเคยโดนเมียถามไหมครับลองย้อนไป40ปีที่แล้วบางหนูถามจริงๆชีวิตนี้คิดมีเพิ่มไหมเคยโดนถามไหมครับถ้าไม่เคยผมจะไม่บอกคำตอบให้ผู้หญิงเคยถามสามีตัวเองไหมครับถามตรงๆเลยบางแต่งงานกับฉันแล้วเนี่ยบางคิดมีเพิ่มไหมคิดมีอีกไหมเคยถามสามีไหมถ้าไม่เคยผมจะไม่ตอบไอ้บางมึงไม่ต้องคิดผู้ชายไม่ต้องไปถามแล้วผู้ชายเนี่ยรอตอบอย่างเดียวผู้หญิงบางคนถามผู้ชายเราเคยตอบไหมฮะถ้าไม่เคยถูกถามไว้วันไหนถูกถามแล้วมาบอกผมมันมีคำตอบอินชาอัลลอฮ์ที่ตอบแล้วโอเคนะตอนนี้ยังไม่บอกแล้วกันไว้โดนถามแล้วโทรหาผมอาจารย์ผมจะตอบยังไงดีครับอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวผมจะบอกให้นะอินชาอัลลอฮ์นะครับฝากเอาไว้ให้เป็นข้อคิดอย่างน้อยที่สุดเมียกี่คนไม่สำคัญขอให้เป็นคนดีและเข้าใจศาสนาประคองเราสู่ทางของอัลลอฮ์ได้นั่นคือสุดยอดแล้วครับอามีนนะครับวันนี้ก็นะขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่บริษัทอารัชกรุ๊ปเลยนะยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนคลอง13นะครับอัลลอฮ์ประสงค์ขอดุอาให้เราได้เจอกันอีกนะในมีจะถามแหละครับมะอ๋อนึกว่าถามจะถามหรือเปล่าครับมะมีไหมเคยถามอ้าวเกมเขาบอกว่าอะไรอะครับเดี๋ยวนะมะกะไปถามเขาว่าบังคิดจะมีเพิ่มไหมแล้วบังตอบว่าอะไรนั่นนะสิพอดการ์ดนะทั้งถามทั้งตอบในตัวเลยมะน่ะถามไปแล้วว่าบางคิดจะมีเพิ่มไหมแล้วมะก็ตอบไปเลยว่าถ้าจะมีต้องยุติธรรมได้แล้วมันจะไปตอบอะไรมะไม่เว้นช่องไฟเลยมะถามตอบจบเสร็จสับเป็นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเลยไอ้บางเงียบอย่างเดียวมันเงียบจนวันนี้ใช่ไหมครับแล้ววันนี้ก็ยังไม่มีเอางี้ละกันไม่คนดีไม่ไปเที่ยวมั้ยอินชาอัลลอฮ์ไปเกี่ยวไม่แน่แต่ผมบอกอย่างนี้นะผู้ชายเอาไปแล้วกันอันนี้ไม่เอาไม่บอกดีกว่าไม่ได้มุกนี้ผมให้คำตอบนี้อินชาอัลลอฮ์ครับสำหรับคนที่อยากตอบจริงๆนะโทรหาผมแล้วก็เดี๋ยวผมบอกให้อินชาอัลลอฮ์สำหรับคนที่อยากตอบนะอาจารย์ผมอยากตอบจริงๆโอเคฮะนอนไม่หลับผมรู้ว่าสายตาบางนอนไม่หลับแน่นอนเอางี้แล้วกันให้เป็นวิทยาทานนะครับเป็นเผื่อเป็นจริยะให้ผมด้วยนะถ้าเราถูกถามนะบังเสียดายผู้หญิงอยู่ถ้าตอบต่อหน้าอาลีเราเนี่ยนะคำตอบไม่มีค่าเลยวันหลังดีกว่าบังดูมะเตรียมฟังแล้วนะเอาผมบอกงี้แล้วกันเอาง่ายๆเลยนะบังนะถ้าเขาถามจริงๆอะนะว่าอยากมีเพิ่มไหมถ้าบอกว่าไม่อยาก
โกหกไม่แล้วเด็กมีเธอคนเดียวก็พอแล้วทำด้วยแล้วไม่มีผู้หญิงคนไหนเชื่อบางพูดได้ทั้งนั้นแหละนั่นเห็นมะมาตอบช็อตมาเลยบอกถ้าเราตอบอย่างนั้นน่ะผู้หญิงปกติเลยบางก็พูดทั้งนั้นแหละลองอีกหน่อยสิฉันเหี่ยวขึ้นฉันแก่ขึ้นเดี๋ยวบางก็ไปไม่มีใครเชื่อพี่น้องไม่มีผู้หญิงคนไหนเชื่อบอกบางมีเธอคนเดียวพอแล้วถึงเราจะพูดจริงก็ตามเขาไม่เชื่อหรอกครับแล้วถ้าไปบอกว่าอินชาอัลลอฮ์จะมีเรียบร้อยพี่น้องตายตั้งแต่คืนแรกเลยเกมโอเวอร์เลยอินชาอัลลอฮ์เรียบร้อยไม่ต้องบอกมีหรอกครับบอกอินชาอัลลอฮ์เนี่ยคืนแรกแห่งการอยู่ร่วมกันเป็นคืนแรกแห่งการเคลียร์ไม่ได้บอกอยากมีก็ไม่ได้ไม่มีก็ไม่ได้ยังไงเดี๋ยวบอกอย่างนี้นะบอกว่าผมก็จำเขาใหม่อีกทีนะผมไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่โอ้โหผมไม่เคยเจอการรอคำตอบที่คึกคักแบบนี้มาก่อนเลยบอกอย่างนี้บางทีถ้าไม่เจอใครดีเหมือนเธอบังไม่คิดมีเด็ดขาดอินชาอัลลอฮ์เข้าใจไหมบังเขาจะฟังแบบงงๆตกลงมึงยังไงกันแน่ถ้าไม่ดีเหมือนเธอนะบังไม่คิดมีเด็ดขาดปฏิเสธก็ไม่ยอมรับก็ไม่ใช่กั้มๆกึ่งๆเขาจะหลับแบบงงๆนะและอินชาอัลลอฮ์ที่เหลืออยู่ที่การทำตัวครับฉะนั้นฝากเอาไว้แค่นี้นะและอย่างหนึ่งผู้ชายอันนี้ขอไว้อย่าไปพูดเล่นต่อหน้าเมียเรื่องเมียสองอย่างนะครับพี่น้องเข้าใจไหมเรารู้สึกว่าธรรมดาสำหรับผู้หญิงเรื่องใหญ่มากถึงเราจะพูดเล่นแต่เฉือนความรู้สึกเขาไปเรียบร้อยถ้าจะแต่งแต่งเลยอย่าไปเที่ยวเห่าให้เขาตกใจเข้าใจไหมบังเห่าแล้วไม่กัดเจ็บปวดน้อยกว่าโดนกัดจริงๆครับอย่างน้อยกัดจริงๆคือเรามีเคลียร์ให้จบอินชาอัลลอฮ์แต่แย่เล่นแย่เล่นแย่เล่นต่อหน้าเมียความรู้สึกเขาเสียลงเรื่อยๆครับโดยที่เราไม่ได้อะไรเลยแต่งก็ไม่ได้แต่งได้คุยอย่างเดียวสุดท้ายเมียดอบกับเราไปเรื่อยๆไม่มีประโยชน์ไม่ต้องพูดเล่นเรื่องนี้ไม่พูดเล่นถ้าจะแต่งแต่งถ้าไม่แต่งรักกันให้นานๆอินชาอัลลอฮ์ฝากเอาไว้นะครับด้วยรักและจริงใจชาลอนะโอเคฮะแต่เมียบางคนบอกไม่เป็นไรพูดเล่นหนูก็ไม่โกรธดีกว่ามันเอาจริงมันก็มีอีกศิลปะชีวิตคู่แต่ละอันก็ออกแบบกันไปตามครอบครัวนะครับยังไงก็ขอให้มีความสุขกันทุกคู่ครับพี่น้องอามีนขอบคุณมากนะครับผิดพลาดประการใดขอมาอัพพี่น้องทุกท่านขอร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นและชะบับพี่น้องทั้งหมดสู่การละหมาดอิบาดัตที่สมบูรณ์ทั้งผมและท่านตลอดไปครับขอให้เราได้เจอกันใหม่ในสนามงานดาวะและขอให้ได้เจอในสวรรค์ชั้นฟิดเดาส์กันทุกๆคนอามีนขอบคุณครับวะบิลัยตอฟิกวะนิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์บะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาห์ขอบคุณมากครับอัลฮัมดุลิลลาห์นี่ครับนี่ครับ